Hi guys, Steve again at the 12th VW factory show. Or I thought it was the national Volkswagen show for Thailand or Siam. I've also seen it advertised as, which is the old name for Thailand. I've been hanging around here for absolutely hours, and I'm just shooting the introduction now while I'm able to get in front of this sign. There are bigger numbers of cars turning up, and I'll get into filming those soon. There's going to be a few cars. After what happened on the last video, maybe I'm going to have to double speed the video or something like that, and rely on you guys to pause it or slow it down yourselves or whatever, if there's any particular make, model or vehicle that you want to have a closer look at. Other than that, maybe the modern cars I'm going to pay less attention to. If you look at my New Zealand videos, you'll see that basically I ignore the late model Beetle and things like that, but we'll see what happens. Anyway, thanks guys for watching. Please comment, like, share and subscribe. It's possible you won't hear me, but this is a 1947, so it's the oldest that I've seen. We've just come around here. I just want to focus on this because I've never seen a mirror like this before. EV Charger นะครับท่านใดที่อยากจะได้ EV Charger นะครับบาวุก็ทำจำหน่ายแต่ว่าตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องฟิล์มตัวเริ่มต้นตัวท็อปของเราเป็นเรื่องที่สูง So it says the notchback is a 1969 automatic. This thing is a type 181. หรือปัญหาของการติดฟิล์มของรถจะมาดูเขียนใบการ55ซึ่งปกติรถคลาสสิกเวลาเราดิสออกมาเรียบร้อยแล้วเราต้องการความใสหรือว่าความที่เรียกว่าสวยงามแบบเดิมเรียกว่าบางคันนี้ก็ต้องลอกฟิล์มของแสงเก่าออกแต่บ้านเราร้อนนะพี่เพราะฉะนั้นเราต้องการฟิล์มใสในการขับรถได้คันนี้ดียังไงครับ And I'm assuming this is a 197373 Super Beetle, common gear, I'd say, based on the number plate, 1959. Yep, 1959. This one is a 1954 barn door. Barn door because of the way these double doors on the side open out, like they would if they were on a barn. มีรถโฟล์คทยอยเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นกลุ่มดิวิเทอร์สนะครับส่วนรถต่างๆที่เราเห็นกันนะครับที่ so the ambulance is a 1966 เป็น Volkswagen Beetle นะครับรุ่นเก่านะครับจอดเรียงเห็นไหมครับหลายหลากสีมากเลยI'm not afraid to die.
ลูกค้าบอกว่าให้ปิดรูปที่นี่แล้วแบบไม่ปั๊บเพราะว่าตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องหน่อยนะครับแม่เสียงดีจริงๆนะฮะเด็กรุ่นใหม่โฟกเรานี่เก่งเหลือเกินนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าของรถนะครับที่อยู่ในนิทรรศการนะครับท่านเจ้าของรถในนิทรรศการมาเตรียมพร้อมสแตนด์บายนะครับเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดกันนะครับในรถที่เป็นรถนิทรรศการครับงานนี้นะครับก็งานนิทรรศการก็จัดโดยคุณเก่งแล้วก็น้องใหม่นะครับตามกันมาเลยครับเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกับท่านเจ้าของรถด้วยนะครับอ่ะคันแรกครับซึ่งคุณเก่งจะพานำชมคันไหนก่อนครับเป็นคันไหนครับคามันเกียร์ครับอ่ะคามันเกียร์เจ้าของรถถือไมค์เลยครับออกกล้องกันหน่อยอ่ะคันนี้เป็นโฟล์กซ์วาเก้นคามันเกียร์ได้มานานยังครับเกือบ10ปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้วคันนี้ได้มาแบบออริจินอลเดิมๆเลยแล้วมีวิธีการดูแลรักษายังไงให้แจ่มขนาดนี้ครับก็พยายามขับทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ดูแลเรื่องสีครับก็พยายามไม่ตัดพยายามไม่โดนฝนแล้วก็รักษาได้ก็ไม่ยากมากครับแต่ว่าบางทีต้องรอจังหวะนะครับมาเราไปดูรถกันดีกว่าครับไปดูที่รถกันดีกว่านะครับคันนี้เป็น Volkswagen Taman Gear นะครับปีอะไรครับผม19จะนิยมใช้ในเรื่องของ
โอ้ครับผมมีหน้าถึงเป็นสีแบบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเนื้อติ่งเป็นความแข็งแกร่งมากคันนี้ก็เรียกว่าสวยงามนะครับแล้วก็ขับมันเรียบๆง่ายๆนะครับใช่เลยครับอ่ะต่อไปครับเชิญครับคันนี้เป็นคันที่พิเศษนะครับก็คือเป็นรถโฟล์คสวาเก้นที่เราดูรูปทรงแล้วเนี่ยมันเป็นรถโฟล์คสวาเก้นแบบสไตล์แบบโบราณโบราณเนาะครับใช่เลยเขาเก็บบรรยากาศของรถเนี่ยทางในยุคของปี55นะครับผมเนี่ยมากนะแต่ก็จะมีบ้างนิดบ้างอันนี้ก็มาจากกลุ่มนายวันวันกาบาก็ไม่ได้เน้นสีสันอะไรนักหนาเนาะก็แค่แบบใช้งานนะครับใช่ครับเป็นรถที่สวยงามมากนะครับพูดถึงหลายคนนะครับสีนี้ก็เงาแวบเลยนะครับแล้วก็ที่สังเกตนะครับก็คือตัวกระจกมองข้างเป็นสีเป็นแบบกลมๆเลยใช่ครับมีผลิตดูนั่นเลยครับโอเคครับท่านใดที่เข้ามาดูเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นลักษณะไฟกระโดดนะครับไฟกระโดดด้วยนะครับซ้ายขวาจะมีไฟกระโดดจอไข่ไฟกระโดดจมูกแม่มดใช่ไหมครับที่เขามีคำนิยมกันนะครับแล้วก็หัวใจนะไฟรับพิมพ์รูปหัวใจไฟรับพิมพ์รูปหัวใจจอไข่ไฟกระโดดจมูกแม่มดไฟรับพิมพ์รูปหัวใจเรียกว่ามีคำนิยามอย่างครบถ้วนเลยนะครับนี่ก็คือเสน่ห์ของรถยนต์โฟล์คสวาเก้นนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆมากมายในทีเดียวนะครับท่านใดที่มาในเทศกาลนี้นะครับท่านก็จะมาสังเกตแล้วก็มาดูได้ครับว่ามันมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นโฟล์คสวาเก้นต่อโฟล์คกันแต่ว่ารายละเอียดไม่เหมือนกันเลยครับท่านต่อมาครับอันนี้ความพิเศษอะไรครับอันนี้เป็นซูเปอร์นะครับรถสวัสดาเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นเทสลาโอ้เป็นเทสลาผลิตขึ้นไวแคทครับครับอันนี้ก็คือจะมีขายได้อย่างรวดเร็วเลยครับเราจะสังเกตนะครับปกติรถยนต์โฟล์คสวาเก้นที่เป็นลักษณะเต่าทองนะครับรุ่นหลังๆเนี่ยจะมีคิ้วโครเมียมแต่ว่าคิ้วโครเมียมอันนี้ไม่ใช่สีโครเมียมสีเงินๆนะครับนี่ก็คือความพิเศษนะครับของนิทรรศการรถยนต์โฟล์คสวาเก้นที่ในมีนักยุคแฟคทอรี่นะครับซึ่งผมเก่งแล้วก็น้องใหม่นะครับได้นำท่านไปขึ้นโชว์แล้วก็ดูไลฟ์สดถ้าท่านต้องการดูโชว์เป็นๆนะครับมาดูได้ครับในงานสยามมิเตอร์บิวเฟสติวัล2023ไงครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะแนะนำเรื่องบอร์ดหน่อยครับเอาเลยครับจากยกแรกถึงจนสุดท้ายของเขาเลยครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีประวัติโดยย่อนะครับรวมทั้งมีรายละเอียดของตัวรถต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับเราก็จะมีเป็น QR code ให้กับสมาชิกที่ท่านมาดูนะครับผมเรื่องภาษาเรื่องที่มาที่ไปเรื่องรูปภาพถ้าท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมมันจะมีลิงก์ข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์เลยครับเยี่ยมยอดมากครับขณะนี้นะครับผมอยู่ในบรรยากาศของงานสยามวีดีโอคุยกันต่อครับเราไปดูที่นี่เปิดกันครับต้องมีดำดำสิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไม่จับคุณฉันอยู่ตรงไหนตรงนั้นเข้าปะครับ
มันต้องแบบเปลี่ยนเอารถมาโต้แล้วก็เอารับหลังได้เพราะว่าขณะนี้นะครับท่านอยู่ในบรรยากาศของงานสยามBW Festival 2023นะครับท่านใดที่มาถึงแล้วนะครับอย่าลืมรับท่านก็พกเอาริสแบนของท่านมาแลกของที่ระลึกได้ที่กองอำนวยการครับงานนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับท่านใดที่อยากจะดูนวัตกรรมรถยนต์แล้วก็รถยนต์ต่างๆมากมายนะครับ1ปีมีครั้งเดียวครับกับงานมอเตอร์โชว์ครับผู้สนับสนุนหลักอีกท่านหนึ่งนะครับได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททครับททนั้นให้การสนับสนุนกับเรานะครับในทำให้เรานั้นมีงานดีๆแบบนี้ครับ Amazing Thailand ครับThank you.
คุณจอนครับคุณจอนครับคุณจอนหรือคุณจอนรบกวนนิดนึงครับคุณจอนชื่อร้านอะไรนะฮะใบบาทในส่วนตอนนี้นะครับแดดร่มลงตกแล้วก็แวะมาได้ครับที่งานสยาม VW Festival 2023งานนี้เราจัดให้กับทุกท่านนะได้เพลิดเพลินกับI'm not afraid to die.
I would like to inform you that a few minutes we will have the opening ceremonies on the stage. So please send your presenter. A few minutes to begin the opening ceremony on the stage. So please send your presenter on the stage too.